หลังจากเคลียร์ประเด็นสวยใสแบบธรรมชาติกันไปแล้วสแกนทั้งใบหน้าโชว์เลยเธอก็ยืนยันหนักแน่นว่าไม่เคยทำสัญญกรรมใดๆแต่ก็ยังไม่วายนะคะมีชาวเน็ตตามมาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้จนใหม่ดาวิกาทนไม่ไหวค่ะขอตอบกลับแบบแซ่บซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าที่คอมเมนต์ตอบไปไม่ได้โกรธนะแต่รู้สึกเอ็นดูเพราะไม่เคยเห็นใครมีความมั่นใจขนาดนี้มาก่อนพี่ก่อนขอให้แม่มาสวยแต่ที่จริงอ่ะหนูอ่านแล้วอ่ะหนูตอบเลือกตอบคอมเมนต์นะนะหนูตอบด้วยความแบบเหมือนเอ็นดูนะหนูไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าหนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่เคยเห็นใครที่แบบคอมเมนต์มาด้วยความมั่นใจมั่นใจจริงๆมั่นใจมากอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าสิงอะไรเงี้ยใช่ไหมแค่นั้นเลยแล้วตอนนั้นไม่ได้โมโหใช่ไหมหนูไม่โมโหเพราะว่าคอมเมนต์อื่นด่าเยอะกว่านี้แมนเป็นเขาด่าหนูนะแบบแต่หนูไม่ได้โมโหจริงๆแต่หนูรู้สึกว่าเขาเขียนดีเทลมาค่อนข้างเยอะว่าอันนี้ต้องทำอันนี้อันนี้ต้องทำอย่างนี้อันนี้ต้องทำอย่างนี้อันนี้ต้องทำอย่างนี้หนูก็เลยแบบโอ้โหพี่มั่นใจมากจำได้ไหมว่าที่เราตอบเขาไปว่าไงนะหนูบอกว่ามั่นใจจากแบบหนูไม่เคยเห็นคนที่ตอบคอมเมนต์ได้มั่นใจขนาดนี้มาก่อนแล้วก็บอกว่าที่พี่พูดมาหนูไม่ได้ทำเลยจบนะคะอันนี้คือน้ำเสียงจริงๆในที่เราคิดในตอนนั้นตอนนี้เป็นคือใหม่อ่ะแฮปปี้กับตัวเองแล้วใหม่ได้เคลียร์ตัวเองไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วใหม่ก็เชื่อว่าคนจำนวนหลายๆกลุ่มเนี่ยหลายๆคนเลยที่เข้าใจผิดเขาเข้าใจดาวีแล้วใหม่ก็เดี๋ยววานแฟนทุกคนนะคะไปช่วยตอบบอกแทนหน่อยดาวีเหนื่อยแล้วดาวีไม่ตอบแล้วนะเรื่องเนี้ยก็ฝากตอบหน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใหม่เคลียร์ตัวเองไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเรื่องแผนวาเลนไทน์ในปีนี้นะคะใหม่ดาวิก็เผยว่าเตรียมของขวัญให้หวานใจพี่เต๋อฉันทวิชเรียบร้อยแล้วส่วนพี่เต๋อจะให้อะไรก็ได้ไม่ต้องราคาแพงแต่มีความหมายและคุณค่าทางใจก็พอนอกจากนี้ค่ะเจ้าตัวก็ยังได้สั่งช่อดอกไม้ให้ทั้งคุณแม่พี่เต๋อและพี่กล้าวผู้เป็นผู้จัดการด้วยเหมือนกันเพราะมองว่าเป็นวันแห่งความรักเราก็ไม่จำเป็นจะต้องให้แค่แฟนเราให้คุณแม่ก็ได้เพราะว่าใหม่นั้นให้คุณแม่ทุกปีจะได้เห็นเขายิ้มและมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ